สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มเห็นรูปข้างหลังเอากงกว้างสิพวกเราเอากงกว้างสิ ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการโต๊ะนุ่มแบบด้วยภาพภาพนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกอะไรบ้างตาโตไหมตาโตแต่ถ้าเห็นตัวเลขและรู้ตัวเลขจะยิ่งตาโตใจโตหูพึ่งเลยคุณผู้ชมปีนี้ปีที่แล้วนะคะอาตุม,มาก็ได้เล่าเรื่องของการปลูกทุเรียนโปรเซสอะไรใดๆวันนี้เชิญลูกชายมาเพราะว่าเห็นตัวเลขแล้วโอ้โหอยากคุยจังเลยแต่กว่าจะมาถึงตัวเลขนี้เอาตัวเลข เอาเอาย่อมๆก่อนเดี๋ยวลูกบอกผิดประมาณปีนี้ขายได้ประมาณ70ตัน 70ตันคุณผู้ชมขาตาโตเหมือนกันเนาะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะต้องพูดคุยกันปีนี้ให้ลูกมาค่ะขอต้อนรับน้องน็อตวรรณะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อมาคุยแล้วปีที่แล้วเราไม่รู้เรื่องเลยเนาะเอออันนี้มันมันหมดหรือยังหมดรู้ดื้อยังหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมายถึงตัดขายเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้จะอนุบาลเนสเซอรี่กันต่อต้นปีก็ต้องเริ่มเนสเซอรี่ต้นไม้กันใหม่ครับผมอ๋อวัตถุเรียนมันเหมือนมันเหมือนเด็กเล็กๆเลยนะครับคือตลอด1ปี365วันเนี่ยคือหยุดดูแลไม่ได้เลย คือเราต้องดูแลดูแลอะไรบ้างก็คือดูสภาพอากาศบางทีร้อนไปน้ําเยอะไปอะไรเงี้ยคือต้องเดินดูใบเดินดูต้นกันทุกๆวันครับตลอดเลยตลอดกว่าจะได้เก็บลูกได้แค่ปีละปีละครั้งหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะว่าสวนสวนอตุมเก็บได้ปีละหนึ่งครั้งทุกทุกสวนครับทุกสวนหรอทุเรียนคือหนึ่งปีหนึ่งครั้งอ๋อพี่นึกว่านึกอยากกินเมื่อไหร่ก็ไม่มีไม่มีก็มีส่วนนู้นสวนนี้ไม่ไม่ไม่มีมันคือมันจะไล่ไล่เป็นไล่เป็นเดือนเดือนตามพื้นที่อย่างช่วงของจันทบุรีเนี่ยก็อยู่เก็บเกี่ยวประมาาณลพฤษภ ก็เริ่มเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งเราก็ยังพอเห็นบาลอมแปล้มบ้างที่ไม่ใช่ฤดูใหม่จริงยงของวันก่อนคุยกับชาคิดอ่ะของชาคิดก็อยู่จันทบุรีเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่มันเลยไปหน่อยอย่างเงี้ยเขาจะเก็บช้ากว่าเราเดือนหนึ่งบางที่ถ้าอยู่ที่ก่อนอย่างระยองเนี่ยอาจจะเก็บก่อนเราเดือนหนึ่งก็ไล่ๆกันมันไล่ๆกันไปอะไรเงี้ยปีนี้ได้ทั้งหมด70ตันถือว่าเยอะที่สุดในในรอบ ก,ก,ก็เฉลี่ยก็ประมาณเนี่ยครับหกสิบถึงเจ็ดสิบตันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วว่าช่วงที่เก็บเกี่ยวทุเรียนเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มรสมเข้าตลอดทุกปีบางทีแรงบ้างบางทีน้ําเยอะบ้างเงี้ยม,มันก็มาพร้อมกันมันก็ต้องมาพร้อมกัน,นกกใช่บางมีปีหนึ่งอ่ะกำลังจะตัดแล้วอ่ะอยู่ดีมรสมฤดูร้อนพายุฤดูร้อนเข้าอ่ะอสอยทุเรียนไปหมดเลยครับผมปีนั้นคาฟรี ฝ่าวเสียเงินไปแล้วฝ่าวยัเพิ่งตาโตนะเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์บอกว่ากว่าจะถึงวันนี้เราใช้เวลากี่ปีนะก็ตั้งแต่ผมจําความได้เลยแล้วกันเนาะก็เด็กๆเนี่ยก็จําได้ว่าพ่อเนี่ยไปซื้อที่ดินอยู่ที่จันทบุรีค่ะแล้วก็เริ่มปลูกสวนผลไม้ก่อนผลไม้ผสมผสานหลากหลายทุกๆปีเนี่ยเราก็จะไปแล้วก็จะมีผลไม้มากินกันตลอดแต่ช่วงนั้นน่ะสากว่าปีที่แล้วน่ะผลไม้ไม่มีราคาครับผม ปลูกก็คือปลูกแจกอย่างเดียวก็คือการลงทุนไปเรื่อยๆทาเพราะความรักความชอบของพ่อล้วนๆเลยถ้าถ้าพ่อไม่รักไม่ชอบไม่น่าจะมันอยู่ไม่ถึงขนาดนี้ไม่น่าจะมาถึงขนาดนี้พอถ้าพูดถึงได้เงินจากผลไม้สมัยก่อนไม่ไม่มีได้หรอครับมังคุดโลละสามบาทสี่บาทอะไรเงี้ยทุเรียนโอ้ยยังหลักเมื่อก่อนเอาไปฝากแถวแถมยัดเยียดด้วยมาอีกแล้วมาอีกแล้วคนคนได้รับบอกอ๋อเหมือนมะม่วงอ่ะแม่ไม่ต้องส่งมาแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีทุกบ้านไงอันนี้ทุเรียนก็เหมือนกัน มาถึงปัจจุบันนี้ยถือว่าได้ได้ราคาแล้วก็ได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีส่วนใหญ่คราวที่แล้วพ่อมาพ่อบอกว่าไม่ได้กินนะฮะไม่ได้กินไม่ได้กินกินเฉพาะลูกๆถูกไหมคนในครอบครัวได้กินก่อนไหมคนในครอบครัวได้กินน้อยมากๆครับผมคือสมัยก่อนมาถึงบ้านกองเป็นภูเขาเลยไม่ถึงกินกันหม่ไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึงเราเลยมาถึงปุ๊บสมมติมาปุ๊บพ่อจะเอาแบบทุเรียนตกเกลลูกตกเกลไม่ได้หมายความไม่ดีนะคือบางทีลูกใหญ่ไปลูกเล็กไปอะไรเย่งี้ครับผมก็เอามาส่งที่บ้านประมาณสิบยี่สิบลูกเงี้ยแต่มีคนจองหมดแล้วทุกคนจองหมดแล้วอะไรเงี้ยคือผมกินออได้เต็มที่ก็สองสำภู เนอกนั้นเพื่อนพี่แนนบ้างเพื่อนสามีพี่แนนบ้งรอรอเขาก็รอกันหมดเลยะถึงบอกไงว่าส่วนนี้มีตังก็ไม่ใช่ว่าจะได้กินคราวที่แล้วพ่อเอาทุเรียนเอามาฝากได้กินได้กินแต่เป็นทุเรียนทอดกรอบทุเรียนทอดกรอบไม่ได้กินทุเรียนช้ำช้ำแบบนี้ส่งที่ไหนส่วนใหญ่ถึงจะหมดไม่ถึงเราเนี่ยคือเราเียต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้มีขายปีกเลยนะ คือไม่ได้ขายปีกเลยไอ้ที่มันจนจะมีแบบเพจที่ไปบอกว่าน็อตขายทุเรียนขายปีกส่งนุ่นอันนี้บอกเลยว่าปลอมหมดเลยมีปลอมมีปลอมมีปลอมโดนแล้วใช่ไหมมีคนโดนแล้วแล้วก็ส่งข้อความมาร้องเรียนที่ไอทีของตัวเราอะไรเงยเราก็บอกเราก็แจ้งว่าเราไม่มีการขายทุเรียนออนไลน์เลยทั้งสิ้นเลยเพราะเขาเอารูปเนี่ยเอารูปเอารูปเหล่านี้แหละที่เราโพสต์แล้วก็ไปตั้งแอคเคาท์อะไรพวกน้องแล้วก็ตั้งชื่อเราเลยนะวอริสเฟื่องอารมณ์อย่างนี้เลยขายทุเรียนจากสวนตะตุ่มอะไรนี้เลย แล้วก็มีคนโดนโอนเงินไปมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกก่อนนะว่าสวนเราไม่ขายปลีกไม่มีขายออนไลน์ไม่อะไรทั้งนั้นปัจจุบันอนาคตไม่แน่บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเอออันนี้อันนี้วงเล็บไว้ก่อนบอเล่นไว้ก่อนเพราะว่าเราเห็นคุณนำทางเราแล้วขอบคุณนะที่ยอมขอบคุณนะมันก็เลยเห็นโอกาสของเราในอนาคตแต่จริงทุกวันนี้มันก็คือชาวสวนส่วนใหญ่ละกันไม่ใช่เฉพาะสวนของคุณชลิตอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีหลงก็คือพ่อคนกลางนั่แหละเขามาดูตั้งแต่ติดลูกแล้ว แล้วเขาก็นับไว้เลยว่าเขาจะเอาเท่าไหรๆๆ่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเขาก็เหมาทั้งสวนอยู่แล้วครับผม,มเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมาขายปลีกให้คนอื่นเด็ดขาดแล้วใครเป็นคนตัดให้เขา<ร>มาตัดด้วยเรามีหน้าที่ปลูกอย่างเดียว<อ>เราปลูกดูแลมันให้ดีให้ได้จํานวนตามต้องการ<อ>ให้ได้ไซส์ที่ต้องการอะไรเงี้ยครับผม,มแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็มาเหมาตัดแล้วเขาก็จ่ายเงินเราจบ ทุกวันนี้<ง>น็อตมีส่วนเข้าไปช่วยอะไรนอกจากช่วยกินทีปีละภูะ 1, 1> สอผ,ผ,ผูสองปีละภูสอูก็ตอนนี้เริ่มเข้าไปช่วยคุณพ่อแล้วครับผม,มเพราะว่าเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม,มก็เลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คุณพ่อรัก แล้วก็ทํามาอย่างยาวนานอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรักษามันให้ให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปอตอนนี้ก็มีเวลาก็เริ่มที่จะเข้าไปหาคุณพ่อที่สวนบ่อยขึ้นเริ่มเข้าไปเรียนรู้วิธีการปลูกทุเรียนว่าจะต้องมีขั้นตอนในการทําอย่างไรอะไรเงี้ยครับผม,ม,มค่อยไปเริ่มจากที่พ่อป่วยใช่ไหมเห็นอบอกว่าป่วยคือป่วยป่วยหนักป่วยหนักแล้วก็แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยไม่มีใครรู้เพราะว่าเขาอยู่สวนคนเดียวครับใช้ชีวิตอยู่นู่นเป็นหลักอยู่ที่นู่นเป็นหลักสั่ร้อยสิบกวาวันกับกรุงเทพสักไม่เกิน30วัน มาเฉพาะถ่ายรายการกับพี่แนนใช่ครับแล้วก็เอาหลานเอาอะไรไปล่อมาไหมอไม่ค่อยมาครับไม่่อสนใจเราต้องเอาหลานไปให้คือเขาน่าตลกทุเรียนมากกับหลานครับเอาเล่าเหตุการณ์ที่ ทำให้พวกเราทุกคนต้องแบบไม่เอาและต่อไปนี้เราต้องกลับมาดูแลสวนช่วยพ่ออะไรที่ช่วยได้จะช่วยใช่แล้วก็คือเหตุการณ์มันเริ่มจากตามวัยนะครับผมคุณพ่อก็เป็นโรคจำตัวก็คือความดันความดันสูงก็เริ่มจากมีการต้องผ่าตัดทำใบพะเอยทำใบพะเอยทำบอลลูนไปแล้วบอลลูนสี่เส้นครบเลยสี่ห้องโดนหมดไม่เหลือแบ่งให้ใครเลยคุ้คนเดียวเลยนะใช่เราก็รู้สึกโอ้โหพ่อเราสงสัยเขาจะแบบว่า ตามวัยตามสังขารคขาแล้วเนอะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือเขาอยู่ที่สวนแล้วอยู่ดีเนี่ยเขาตื่นนอนลงมาตอนเช้าแล้วเขาก็หมดสติไปเลยไม่รู้สึกตัวขยับร่างกายไม่ได้เพราะไม,รไ,มไม่มีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นเพราะอยู่บ้านคนเดียวอยแล้วก็นอนอยู่ที่พื้นแล้วก็ไม่สามารถขยับตัวได้โทรศัพท์อยู่แค่นี้ไม่สามารถจะเอื้อมมือไปหยิบโทรเรียกคนงานมาได้อยู่อย่างนั้นกี่กี่นาสองสามชั่วโมงมั้งพ่อบอกว่า ทษนะครับก็คือทั้งปัสสาวะทั้งอุจจาระเลือดลาด oh. หมดเลยคือไม่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยสักอ,อย่างทําได้แค่กอกตาไปมาแล้วรอคนมาช่วยเหลือผ่านไปประมาณ2อชั่วโมงสชั่วโมงก็มีคนงานมาพอดีแล้วโชคดีว่าหลังบ้านเนี่ยประตูไม่ได้ล็อก เขาก็เลยเข้ามาช่วยคุณพ่อแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลถ้าคนนั้นไม่เข้ามาก็กภาพไม่ออกตอนนี้ก็คงกอกตารออยู่แล้วไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลทันไปทันเพราะว่าคุณพ่อมีคุณหมอประจําตัวอยู่แล้ว่าดูแลในเรื่องของหัวใจอยู่แล้วโรงพยาบาลที่นู่นนะโรงพยาบาลที่จันทบุรีครับก็พาไปโรงพยาบาลทันพวกเราอยู่กรุงเทพเราก็ตกใจหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมเราไม่เคยเราไม่รู้เรื่องเลยเรารู้ตอนไหนรู้ตอนที่ถึงส่งถึงโรงพยาบาลแล้วก็คือลูกน้องคุณพ่อโทรหาผมบอกว่า พ่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พูดไปรู้เรื่องคือทุกคนก็ตื่นเต้นตกใจกันหมดเลยครับผมก็ต้องตั้งสติแล้วก็ขอคุยกับคุณหมอหน่อยคุณหมอก็พูดอธิบายนู่นนี่นั่นแต่อย่างธรรมดานะเวลาคุณหมอบอกเนี่ยเขาจะบอกในแง่ที่นิ่งๆแล้วแง่ที่เลวร้ายที่สุดเขาจะไม่พูดคุณหมอปกติเขาจะไม่พูดแง่ให้เรามีกําลังใจเขาจะพูดในสิ่งที่ร้ายที่สุดเพื่อให้เราไม่ใช่ว่าทําร้ายจิตใจเรานะแต่ว่าให้เราระวังให้มากแล้วให้เราระวังในการที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรนี่ครับผมซึ่งก็ ก็เครียดเหมือนกันก็เลยตอนนั้นผมติดงานอยู่ยังต่อเนื่องอยู่ก็เลยต้องส่งคุณแม่เนี่ยไปกับพี่แนนสรุปคุณหมอว่าพ่อเป็นอะไรวันนั้นก็ทุกวันนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลยครับอาจจะเกิดจากอันเดิมเขาบอกเขาบอกว่าหลักๆที่เป็นอย่างนี้ยคือติดเชื้อในกระแสเลือดอจนไม่มีเลยแต่ว่าผมเดากันต่างนานาว่าคือหลังจากนั้นเนี่ยขามันบวมขามันบวมขามันบวมแล้วก็มันไม่ยุบสักทีแล้วเหมือน มันเหมือนเป็นแผลผุพองอะไรเงี้ยครับผมพวกเราก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าน่าจะเกิดจากที่คุณพ่อเนี่ยเวลาเข้าสวนเนี่ยทำสวนมันมียาการฉีดยาฆ่า,มาแมลงต่างๆ,ๆนานในระยะเวลาของมันนะครับผมแล้วคุณพ่อไม่ได้ใส่รองเท้าบูทแล้วไอ้พวกสารเคมีต่างๆอ่ะอาจจะซึมเข้าทางผิวหนัง อยู่หนังเข้าไปแล้วทําให้มันสะสมอยู่ในระยะเวลานานๆเข้าอะไรเงี้ยก็เลยทําให้มันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ส่งผลต่อหัวใจที่คุณพ่อเป็นอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับผมถ้าอย่างนั้นพวกเราหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้พวกเรากลับมาคุยกันไหมคะว่าเฮ้ยยังไงต่อวะเราจะแบ่งกันยังไงดีในการดูแลคุณพ่อแม่พี่หนุ่มแม่เห็นหน้าพี่หนุ่มรู้เลยพี่หนุ่มคิดเรื่องอะไรไม่ ถ้าเป็นพ่อแม่ฉันอะฉันก็ฉันก็คงจะอ้าวรอเล่นรอเล่นรอเล่น,ลลนผู้ชมเราสนิทกันเราสนิทกัน <c oughs> คือ,เ,อ,อเราเราจะแบ่งหน้าที่กันดูแลคุณพ่อคุณพ่อ,อยังไงนะครับผม <c oughs> ในส่วนของผมเนี่ยแน่นอนว่าในฐานะให้เราเป็นลูกชายคนเดียวเนาะในครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาคุณพ่อมากหน่อยในการที่จะสืบทอด สิ่งที่คุณพ่อรักให้ยาวนานที่สุดมผมก็แบ่งเวลาว่าเออผมมีเวลาพยายามจะไปให้ได้เดือนละครั้งหรือสองครั้งให้ไปดูแลกิจการของพ่อซึ่งคุณพ่อไม่ได้มีแค่สวนทุเรียนอย่างเดียวคุณพ่อก็ยังมีรีสอร์ทบ้านตุ่มอยู่ที่จันทบุรีด้วยม,มันก็จะเริ่มเข้าตอนนี้ผมเรื่องเข้าไปเข้าไปใช้เวลากับสวนใช้เวลากับรีสอร์ทเพื่อพัฒนาให้มันดีนเราต้องเอาตัวเราเข้าไปไม่เอาพ่อออกมา,มาไม่เอาพ่อออกมาอ,อะไรเพราะอะไรบอกได้ไหมเพราะว่าผมว่าเขามีความสุขที่เขาอยู่ตรงนั้น คือคุณพ่อค่อนข้างเป็นคนสันโดษแล้วก็สมระมากๆเขาชอบ,บ <ง S 2> ความสงบดื้อไหมดื้อไหมโอโ <laughs> แม้แม่พี่ดื้อไหมก็ <laughs> 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 ไม่ได้ดื้อหรอกแต่ว่าเขาก็เขาใช้ชีวิตอย่างนี้มาทั้งชีวิตะอะเราไม่ควรจะไปเปลี่ยนอะไรเขาแต่เราควรจะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดของเขามากกว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดอะตอนนี้แก้ไขปรับได้ไงติด กล้องวงจรปิดเอาเบอร์ทุกคนมาให้หมดเบอร์ทุกคนเรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วติดกล้องจรปิดให้ดูความเคลื่อนไหวของพ่อไปบ่อยขึ้นโทรหาเขาบ่อยขึ้นทักทายเขาบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้อัปเดตกันเนาะว่าเป็นอะไรยังไงจากที่น็อตเคยเห็นมาตลอดตั้งแต่กี่ขวบที่พ่อซื้อที่นะจำความได้น่าตาห้าหกขวบมาจนถึงวันนี้น็อตน็อตคิดคิดวันนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าซื้อทําไมคิดไหม พี่หนม,มีทําไมวะพ่อมีซื้อทำไมวันแรกที่ผมไปสวนนะผมจําความได้เลยเด็กมากๆเลยพ่อพาผมไปซึ่งสมัยก่อนเดินทางก็ลาบากมอเตอร์เวย์ยังไม่ตัดอะไรยนะครับผมไปก็นานพอไปถึงเนี่ยผมเห็นเป็นป่านะเป็นป่าแล้วก็ผมเห็นกระท่อมอยู่หนึ่งหลังนะอ่ะที่ทําจากเถาวันนะอ่ะแล้วผมว่าบ้านไรวะปรากฏพ่อผมอยู่ตรงนั้นน้ําไฟไม่มีมแล้วก็ ปลูกบ้านอยู่ริมลำธารแล้วผมอยู่ได้ยังไงวะอยู่แบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาชอบแล้วก็มีความสุขอย่างนั้นวันนั้นที่ไปแล้วผมก็รู้สึกว่าฉันจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกแล้วเพราะมันลําบากจริงๆพี่หนุ่มแม่สุดท้ายเนี่ยผมกลับไปทีผ่านไปสิบปีงผมกลับไปผมรู้เฮ้ยทำไมสิ่งที่พ่อทําด้วยตัวคนเดียวอะ่ะจากป่า เนื้อที่ยี่สิบสามสิบไร่นะพี่น้อแมนเขาทําพัฒนาจนมันบอกว่ามีต้นไม้ปลูกเป็นระเบียบมีสนามหญ้าบ้านเป็นบ้านอยู่ได้จริงๆอ่ะเขาเอาเวลาหนไปทำเพราะในตอนนั้นที่เราเด็กๆเนี่ยเขาก็ยังถ่ายละครอยู่ยังวิ่งเข้ากรุงเทพยังทํางานอยู่ทุกๆวันน่ะเขาทําได้ยังไงเขาในรมิตมันขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์เลยว่าเฮ้ยพ่อคูเก่งว่ะภูมิใจในตัวพ่อเข้าใจหรือยังความสุขของเขาเข้าใจความสุขเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยคือความสุขของจริงเวลาคนเรารัก อะไรชอบอะไรอะ่ะมันจะไม่ไม่เห็นถนึงความลําบากไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยแต่ทำเพราะความรักจริงๆแล้วนี่คือก็คือ,คอสิ่งที่คุณพ่อรักจริงๆเราเลยอยากจะรักษามันให้นานที่สุดเป็นตัวแทนของคุณพ่อคิดว่าเราทําได้ไหมมันต้องทําให้ได้นะ <c oughs> มันไม่ใช่เราทําไดเ้เราต้องทาให้ได้แล้วเราโชคดีแค่ไหนที่ปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เ,เทคโนโลยีมันมันมีมากขึ้นแล้วเราสามารถเอาเทคโนโลยียต่างเอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเพราะคนมีความรู้เยอะขึ้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่พ่อทําในวันนั้นที่เขาทำเนี่ยเขาใช้แบบว่า S <S ชาวรู้แบบหมอชาวบ้านอะ่ะใ,ใช้เรียนรู้จากชาวบ้านเอาแต่วันนี้มันมีหลักสูตรมีวิธีการทุกุกอย่างเพราะทุเรียนวันนี้มันเป็นพืชเศรษฐกิจของรเราเราไม่ได้เริร่มจากศูนย์เราไม่ได้เริ่มจากศูนย์เลยเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วเราค่อยเอาความสมัยใหม่ความทันสมัยเทคโนโลยีมาใสา่เข้ามาใสา่ทีนี้ก็เรียนรู้กันไประหว่างที่พ่อทํากับอันที่เราเอามาใสา่รวมกันก็เรียนรู้ไปนะเมื่อกี้ถามพี่ว่าพี่ดื้อไหมแม่พี่ดื้อไหมพี่ดื้อกว่าแม่คูณคูนแล้วหนูล่ะแล้วหนูล่ะผม นะเหมือนกันเราไม่ได้ดื้อแต่เรามีความเป็นตัวของตัวเองเราสูงว่าเราชอบอะไรไม่ชอบทําอะไรอยากทําอะไรไม่ทําอะไรอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ะสอนเรามาตั้งแต่เด็กหรือว่าปลูกฝังเรามาว่าให้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์โตเองเรียนเองเรียนรู้เองอะไรที่มันนอกกรอบแล้วก็ถึงจะเข้ามาตีให้เราเข้ากรอบครับนี่ถ้าไม่เล่านะจะไม่รู้เลยนะนึกว่าแม่เลี้ยงหนูกับพี่แนน่ะเป็นแบบว่าคุณหนูปูพรมแดงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะพี่แนนครับ แต่ผมแต่เรื่องเลยแต่ผมนี่ลุยแต่นี่ลุยพี่แน่พ่อกับแม่เลี้ยงพี่แน่กับผมไม่เหมือนกันเพราะด้วยความเป็นลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงของพี่แน่นี่จะแบบประคบประงมแต่ก็ต้องคือพี่แนนเขาก็ทําได้ดีในหน้าที่ของเขาเลยอ่ะเขาคือแบบ perfectionist เลยอ่ะเขาทําดีหมดเลยในขณะที่ลุคนมันคนละเรื่องอ่ะฟ้ากับเหวดินกับไอ้ด่าขาวกับดําเลยอ่ะเขาก็เขาก็คงจะรู้ว่าถ้าเลี้ยงไอ้น็อตแบบพี่แนนก็คงจะไม่ได้ดีหรือมันอาจจะต่อต้านก็ปล่อยให้มันเนี่ยทํา หน้าที่ของมันไปแล้วให้มันเรียนรู้ด้วยตนเองดีกว่านีชัดเจนคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้ชัดเจนมากครับนวมเคยร่วมงานกับน็อตบ่อยมากเราเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มันมีของไม่ใช่ขายของทุเรียนเป็นอย่างขายทุเรียนเป็นอย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะลาบูบูก็ขายมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะ <c oughs> ช่วยภรรยาขายบูบูสักครู่เดียวค่ะ พีคเลยคนเดียวไม่อยู่อ๋ออ๋อเลี้ยวครับเลี้ยวพีคอันี้ลูกสาวลูกสาวเราพ่ออยู่นะพ่อนะอยู่นะอันนี้อันนี้ลูกเพื่อนดีก็แกร์แกร์เป็นแกร์กันภรรยาตกใจเยอะผมเป็นเปล่าทั้งเดียววันเกิดวันเกิดลูกเหรอคะวันเกิดภรรยาครับเนี่ยเวลามีลูกนะคุณผู้ชมมันจะมันจะมีวันเกิด บเราเองไม่ได้เรืองเอาป่ะใครจะเกิดก็ตามเป็นเกิดเราก็ตามแต่เราเป่าเค้มไม่ได้ลูกต้องเป่าออันนี้แต่งงานมากี่ปีแล้วอะน็อตอะไม่ได้นับเหมือนกันเจ็ดปดปีมั้งครับประมาณนี้เจ็ดแปดปีรวมกันคบกันมาด้วยเรียนรู้กันมาด้วยอ่ะก็เป็นสิบนะคุณผู้ชมขา จริงๆน็อตเป็นคนหนึ่งที่ถ้าจะพูดถึงเขาก็เป็นดูทรงดูทรงคุณผู้ชมอาจจะเป็นหนุ่มเจ้าสำราญคนหนึ่งเหมือนกันนะ,ะพอเข้าวงการปุ๊บมีครอบครัวปับ๊บชีวิตเปลี่ยนไปไหมโอ้โห หน้ามือเป็นหลังมือเล่าตอนยังไม่แต่งงานสใช้ชีวิตยังไงตอนไม่แต่งงานเราก็เหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแหละครับก็สนุกสนานนะครับเฮไหนเฮนั่นอะไรเงี้ยด้วยเป็นคนที่ชอบแบบปาร์ตี้อยู่แล้วตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็คือเสร็จงานก็ไปปาร์ตี้ต่อกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบดื่มอะสมัยก่อนนะต้องยอมรับนะอย่าให้รู้นะว่าใครนัดกันอะอย่าให้รู้อยู่ที่ไหนเราจะอยากเราจะไปสไลด์ไปเลยใช่สมัยก่อนก็เป็นแบบนี้แหละครับผมแต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคือ ช่วงก่อนแต่งงานก,ก็ลดลงแล้วเพราะว่าด้วยสังขารก็ไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ย <kleine S 1> เราเริ่ม,มตื่นไม่ไหวตื่นมามึนหัวบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มหยุดตัวเองมาเรื่อยๆจนพอถึงแต่งงานเนี่ยก็แทบจะหยุดทุกอย่างเลยครับผมอืมมันมันแบบพอเราหยุดไปปุ๊บเนี่ยชีวิตเรามันเปลี่ยนมายิ่งมีลูกนะยิ่งเปลี่ยนไปเลยมันมันเปลี่ยนคนละแบบอ่ะพี่หนุ่มแอมสมัยก่อนเรารับผิดชอบแค่ตัวเราเองเนี่ยแค่เอาตัวให้รอดในแต่ละวันก็พอแต่ว่าพอมันพอแต่งงานแล้วเนี่ยเราพอแต่งงานปุ๊บเราต้องรับผิดชอบ อีกชีวิตหนึ่งทันทีก็คือภรรยาอพอมีลูกปุ๊บเรารับผิดชอบสองชีวิตเลยหน้าที่ของเรามาหมและหมวกอีกใบหนึ่งเป็นพ่อเป็นพ่อในในฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งเราก็มีครอบครัวของเราก็เป็นก็เป็นลูกเราก็เป็นลูกเหมือนกันพ่อแม่เราก็แก่ชราลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นคนตรงกลางที่มีสองหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นมันก็จะหนักอึ้งไปพี่นุ้ยพอเดาได้ว่าเป็นลูกแบบไหนเราเราได้คุยกันแล้วแต่แต่อยากรู้ว่าเป็นสามีและเป็นคุณพ่อของลูกแบบไหน เป็นแบบวางโพสิชันยังไง <c oughs> มันมันต้องวางโพสิชันไหมหรือมันก็เป็นโดยเองกร <ผม S 1> บ,บชาติผมมเหมือนเพื่อนเล่นของเหมือนของเล่นของลูกเลย <c oughs> เหมือนของเล่นของลูกเพราะว่าผมก็อ่านบทความมาเนาะ <c oughs> ว่าพ่อกับแม่เนี่ยควรจะเป็นของเล่นกับลูกให้เขาอยากจะเล่นกับเราให้เขาเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยผมจะเป็นพ่อที่ไม่สตริกเลยแล้วผมก็จะไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่ใช่ว่าสปอยนะแต่ว่าเวลาเขาทําอะไรที่มันมันผิด มันไม่ได้ผิดหรอกแต่เขาอัะสนุกเกินไปหรือทำอะไรมันพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยผมจะใช้วิธีการเรียกมานั่งคุยแล้วก็พูดกับเขามองตาเขาพูดเขาทำไมทำไมไมถามเยอะๆอย่างร้องไห้ทำไมร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรมันเจ็บตรงไหนสมมติเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยเจ็บตรงไหนยังเจ็บอยู่หรือเปล่าถามจิตตัวเองนี่ถามความรู้สึกตัวเองตรงตนี้ตอนนี้มันเจ็บหรือเราแค่ตกใจถ้าถ้าเราแค่ตกใจเราหายตกใจหรือยังหรือมันยังเจ็บอยู่ถ้ายังเจ็บอยู่ร้องไปแต่เดี๋ยวมันจะหายเจ็บนะคือผมใช้เวลากับลูกเยอะซึ่งมันเวิร์กไหม มันไม่รู้เหมือนกันมันเวิร์กมันเวิร์กพี่ว่ามันเวิร์กเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าเาไม่เขาไม่เข้าใจ เราเหมือนกันแหละเราก็ไม่ได้ชอบหรอกว่าทาไมต้องตีนึกออกปะตอนเราเด็กๆทำไมต้องถูกทําโทษแบบนี้อะไรเงี้ยพอเราได้มีบทความมีหนังสือมีหมอแนะนามีผู้เชี่ยวชาญต่างๆมันก็ทําให้เราได้ได้รู้ว่าเราจะใช้เราจะใช้วิธีไหนในการที่จะดูแลลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทําแล้วมันจะดีหรือไม่ดีนะแต่เราก็รู้สึกว่าระหว่างที่เราทําเรารู้สึกดีที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินลูกแต่เราใช้เหตุและผลในการพูดคุยกับเขามันเหมือนปลูกฝังให้ลูกเราก็จะมีเหตุผลในการที่จะทำอะไรในอนาคต น,นี่วิตากี่ขวบแล้วเนี่ยแพยจะหกขวบแล้วครับหกขวบวถามว่าที่ทํามาเนี่ยได้ไประโยชน์แล้วยังไม่ได้อะไรเลยเลย, <c oughs> <c oughs> ยังแค่ลมมนะอนเดีนวเลยอ๋เหรอ <c oughs> อ๋เหรอก็เด็กอะเด็กกัเ,เ,เราเข้าใจเด็กรูทีนเป็นยังไงใครเป็นส่งใครไปรับมีคือถ้าผมว่างเนี่ยผมจะทําแทบทุกอย่างเลยผมก็จะตื่นแต่เช้าไม่ว่าเมื่อคืนจะเลิกงานดึกแค่ไหนถ้าช่วงเช้าผมว่างผมก็ตื่นไปส่งเขาที่โรงเรียนแล้วช่วงบ่ายถ้าเขาเลิกเรียนแล้วถ้าผมว่างผมจะเป็นคนรับ ผมจะทำอย่างนี้ตลอดเลยแต่ถ้าเกิดผมไม่ว่างก็คือภรรยาก็เป็นคนจัดการอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมันก็มีความสุขคุณผู้ชมนุ่มแบบเพิ่งจะรู้เองว่าอารมณ์ความสุขของการได้ไปรับลูกที่โรงเรียน่ะมันจะประมาณไหนเพราะเราก็ไม่เคยเนาะพอเราไปรับแล้วเราก็มีความสุขจังเลยแล้วเห็นเด็กตัวเล็กๆเยอะมากเลยเต้นไปหมดเลยันน่ารักดีน่ารักไปหมดอันนี้คือหน้าที่ข้าวๆแค่มุมหนึ่งคุณผู้ชมมุมเล็กๆของของของหมวกที่ที่เป็นคุณพ่อทีนี้เป็นสามีล่ะสามีแบบไหน เพราะว่าเราเราเราดูแลลูกแล้วภรรยาลืมไม่ได้นะเออก็นั่วท่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นยางไรผมผมเป็นคนกับภรรยาเนี่ยผมอ่ะค่อนข้างที่จะปล่อยเขาให้เขาแบบเขาอยากทําอะไรทําผมมีนให้สปอร์ตทาให้เต็มที่เลยซึ่งภรรยาผมเขาคือข้อดีของภรรยาผมเขาเนี่ยเขาเขาเป็นคนไม่สุรุ่ยสุร่ายครับ แล้วเขาเป็นคนแบบเขาไม่มีระเบียบเละเทะครับแต่ว่าไม่สุรุ่ยสุร่ายเออไม่ไม่ใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟืเอยแล้วเป็นคนขยันทํามาหากินออทําทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนจัดการระบบของเขาไม่ได้อ,อ่าแล้วผมก็พยายามจะเข้าไปบอกเขาว่าคุณจะจัดการ,การแต่เขาก็ไม่ฟังของ็ปล่อยที่ผมก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวทำอรรู้ได้ล้ว่าเขาไม่ฟังผมเขาไม่ฟังเคยเคยพูดแล้วพอพูดแล้วมันมันทะเลาะกันแล้วเราก็รู้แล้วอ๋ออย่างนี้ไม่ฟังไม่เปลี่ยนละเพราะเขาก็โตมาโตเขาอยู่กับเราไม่กี่ปีแต่เป็นตัวเขามันต้องหลายปี เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเะนั้นถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็สปอร์แล้วกันเมเราก็สปอร์เขาอย่างเดียวชอบอ่ะวิธีคิดอ่ะเนาะก็เปลี่ยนทำไมต่อให้เปลี่ยนเดี่ยก็ไฟกันเปลี่ยนไปมีจะทะเลาะมันจะทะเลาะกันเปล่าล่าสุดเห็นช่วยภรรยาช่วยขายลาบูบูเพราะว่าภรรยาเขาเป็นคนขยันจริงคุณผู้ชมค่ะทำนู่นทำนี่ทำนั้นอะไรทำได้ทำหมดอมีวางเป็นโต๊ะเลยจ้ะอันนี้มาอย่างไงคะคือมันเริ่มจากมัน แฟนผมเนี่ยขายทุกอย่างขายทุกอย่างจริงๆก็คือขายเครื่องสาอางขายกระเป๋าขายทุกอย่างที่เป็นกระแสะแล้วช่วงนี้กระแสอาร์อทอยมันมา,มาใช่ไหมผมก็เห็นว่าเฮ้ยของมาส่งที่บ้านทุกวันคือซื้อมาขายแล้วผมก็เห็นสต็อกมันเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆอะผมก็เฮ้ยมันเยอะขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นเขาสต็อกของเยอะขนาดนี้มาก่อนอะไรยเงี้ยตกใจไหมผมก็ตกใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วผมก็นับดูแลโอ้โหนี่ หลายตังค์เว้ยที่ลงเงินไปมันเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็เคยขอให้ผมว่าช่วยเขาขายหน่อยช่วยเขาเอาไปขายหน่อยตามกองเนี้ยแล้วผมก็คิดว่าใครจะซื้อวะนึกออกมาในมุมผมว่าใครจะมาซื้อวะแต่วันนั้นผมเห็นว่าของมันเยอะมอ่ะโอเคอยากขายอะไรเอามาใส่รถมาคือรถมาแล้วผมก็รอไปขายในกองจริงๆที่ผม มันขายหมดวันแรกผมก็ตกใจเลมันกำลังฮิตเออมันฮิตจริงๆแล้วมันเฮ้ยมันขายได้เว้ยเฮ้ยแล้วมันก็ขายผมก็ขายขายไปเรื่อยๆทีนี้ผมไปไหนผมเอาติดตัวไปตลอดเลยผมก็ขายทุกที่ไปแฉผมก็ขายนะผมว่ามดดำถึงมันขายมันได้เก่งไหมล่ะเอาเงินมาได้มดดำซื้อด้วยเหรอซื้อดอนผมไปเยอะเลย <laughs> ผมขายคนดำได้ผมก็ขายคนอื่นไอ้แจ็คอะ,<น>ะแจ็คเป็นสันผมจึขายมันซื้อผมจองขายมันได้อะแจ็คนี่คือ18มงกุฎเลยนะเราเราให้สิบแมงกุฎซื้อของเราเราเทพมากเลยนะที่มันหนักว่าน,นั้นพี่มันซื้อของเราปุ๊บมันเดินลงไปปุ๊บมันขายพนักงานต่อบวอรเรียบร้อย <laughs> มันเก่งกว่าเราไหมล่ะมันบวกกับไรด้วยมันเก่งกว่าเราอีกอะมันเหนือชั้นกว่าเราอีกอะเออทีนี้อันนี้คือไปถ่ายละครในป่าแล้วผมก็ติดไปด้วยก็ขายนักแสดงขายทีมงานแหละครับก็ขายไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็ขายไปเรื่อยๆงานในวงการอะแน่นอนน็อตเราเห็นน็อตทั้งพิธีกรทั้งทั้งละครตอนนี้ก็ยังก็ยังก็ยังทำพิธีกรในในกระแสที่มีเด็กรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมีผลกระทบกับงานละครเราไหมโอ้เยอะเลยครับมันไม่ใช่เรื่องของเด็กรุ่นใหม่ด้วยแต่ว่าแพลตฟอร์มมันเปลี่ยน แพลตฟอร์มมันเปลี่ยนด้วยแล้วก็หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเนะงานละครณปัจจุบันเนี่ยของของผมเองแล้วกันในส่วนตัวผมเองมันก็น้อยลงจากเมื่อก่อนเยอะมากจากเมื่อก่อนเนี่ยสมมติตีซะร้อยเปอร์เซ็นตี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มันก็ค่อยลดลงเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับปรับตัวก็เราก็ต้องปรับเราก็ต้องปรับตัวนะเป็นแพลตฟอร์มเราเราทำไหมทำยูทูบไม่ทําเลยทาโซเชียลอื่นๆขอขอความคิดเห็นหน่อยเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่า ก็เหนื่อยทำ,ทำเ,ออเยอะอ่ะคือในส่วนตัว <ทำ S 2> ผม <ทำ S 2> จริงๆแล้วที่ผมไม่ทำเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยผมเข้ามาเป็นนักแสดงได้เพราะว่าออออออโชคช่วยแล้วกันม,มีโอกาสเข้ามาเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นนักแสดงเราเราก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาง่ายคนอื่นตอนนั้นแล้วก็มันก็หาเงินได้ง่ายแต่โดยส่วนตัวจริงๆแล้วผมเป็นคนขี้อาย ผมเป็นคนไม่กล้าแสดงออกของที่อายเลยแต่ว่าอันนี้เป็นอาชีพผมทําได้ในตอนที่ผมรับบทบาทตรงนั้นผมทําได้แต่ชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บตัวพอสมควรเพราะว่าผมไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวให้กับคนอื่นพี่ไม่เคยเห็นหนูโพสต์อะไรที่พี่เห็นโพสอ่ะเมียผมคนโพสตอ้าวหนูไม่ได้โพสต์เองผมไม่ได้โพสเองมีเฉพาะบางอันบางอันอ่ะโพสต์เองแต่น้อยมากที่จะโพสต์ถ้าย้อนกลับไปโพสต์ล่าสุดก็รู้นานเท่าไหร่แล้วผมยังจำไม่ได้เลย ทุกครอบครัวเขาก็ต้องมีก็ต้องมี youtube หนูมีไหมหนูมีชแนลเป็นของเองไหมไม่มีเคยมีเคยทำตอนช่วงโควิดเคยทำกับชวนแฟนทำแต่ว่าทำสักสองสามอันแล้วก็ทะเลาะกันก็เลยเลิกทำเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันอทุกวันนี้พี่ก็ยังทะเลาะกับัวอรึเอลากดี๋ทำแบบนี้สิทำอันนั้นสิใช่เวลาคนเรามันมีหลากหลายความคิดเห็นมันก็จะทะเลาะกันผมก็ไม่ทำแล้วผมก็มองว่าเออทำมันก็ไม่ใช่ตัวเราอะเราไม่ชอบแบบคือเราไม่ชอบ ไม่รู้อะผมไม่ชอบอะผมบอกไม่ถูกอะพี่หนุ่มตั้งหอกผมก็เออผมก็อยู่ของผมได้อย่างเงี้ยขั้นตอนมันมันเยอะด้วยแหละและอีกอย่างหนึ่งมันมันมันบางคนที่มีชีวิตส่วนตัวเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เห็นในมุมแค่ทํางานแค่นั้นแค่นั้นพอหรือมุมที่เราอยากจะให้เห็นมันนั้นเองหรือมุมที่เราอยากจะอวดบ้างอะไรเงี้ยแต่แล้วผมก็เป็นคนไม่อวดของอะเพราะผมเป็นคนไม่ซื้อของอะผมก็ขนาดตั้งโต๊ะขายของเมื่อกี้ก็แค่ซื้อนะไปซื้อหน่อยซื้อหน่อยแล้วเป็นพับนิ่งด้วยเป็นพับนิ่งถ้าอย่างนั้นเราวางแผนอะไร กับอนาคตที่หลังจากนี้ต้องรองรับธุรกิจรหรืออะไรใดๆนัดมองคือข้อห,หนึ่งคือผมก็โชคดีที่ผมได้ภรรยาที่ไม่ฟุ่มเฟือยแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรเราไม่ได้อยากมีอยากได้เหมือนใครผมไม่ได้มีความฝันว่าผมต้องเป็นมหาเศรษฐีผมแค่บอกว่าใช้ชีวิตได้ของผมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีงานทํามีครอบครัวที่อบอุ่นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพที่เราพอมีสิ่งที่ตอนนี้เราก็มีการที่จะอ่ะเราต้องไปดูแลสวนแทนพ่ออยู่แล้ว เราต้องไปทำรีสอร์ทพัฒนาให้มันดีนั่นก็เป็นธุรกิจของครอบครัวที่เราต้องไปบริหารจัดการให้มันดีให้มันมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วตอนนี้ผมก็กําลังจะทําธุรกิจร้านอาหารเล็กๆของผมเองผมเคยทําอยู่แล้วแม่เคยทาถูกไหมคุณพ่อคุณแม่เคยทำแล้วผมก็เคยทําสูตรอาหารอร่อยอร่อยยงอยู่ไหมเออผมเปลี่ยนเลยผมไม่ทาเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรหนูากทำอะไรผมทำให้มันเล็กลงเข้ามานิดหนึ่งผมทําน้ำก๋วยเตี๋ยวพี่ ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวซึ่งผมไปได้ก๋วยเตี๋ยวสูตรอร่อยมาจากพัทยาแล้วผมก็ไปขอเขาเรียนสูตรอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะเปิดก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนื้อตุนอะไรเงี้ยเริ่มมั้ยยัง กำลังเริ่มอยู่แล้วผมไปได้ที่ตรงนึงอยู่หลังเซนทรัลบางนา<ะ>โดยความบังเอิญได้แบบแล้วที่ที่ได้ดันใหญ่มากด้วยแล้วมันก็มีร้านอยู่แล้วตอนนี้ผมก็เข้าไปพัฒนาในส่วนของร้านจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องสัมมานาจัดเลี้ยงตอนนี้รีโนเวทห้องสัมมานาจัดเลี้ยงซึ่งก็มีลูกค้าเข้ามาใช้อยู่ตลอดตอนนี้หัวหมุนกับการที่จัดคิวลูกค้าเพื่อปิดห้องนี้รีโนเวทให้ลูกค้าใช้ห้องนี้อะไรอย่างี้ครับผมตอนนี้จัดคิวอยู่แล้วก็ส่วนด้านหน้าของร้านที่ติดถนนเนี่ยผมก็ อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เรากําลังกําล<า> <ทำ S 1> ังทําอยู่เพื่อที่จะรองรับภาพรวมของธุรกิจเรานั่นแหละเพื่อให้มันมีเงินใช้วันๆนะพี่วันหนึงวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งพี่จะเห็นพวกหนูครอบครัวหนู <c oughs> ค่อยๆถอย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 แล้วก็ไปอยู่ในสวนทุเรียนไหมเห็นแน่ๆครับจริงๆอะถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีลูกนะถ้าไม่มีลูกผมก็วันนี้ผมอาจจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ผมอาจจะไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ได้ เพราะว่าย้อนกลับไป1ิบกว่าปีที่แล้วตอนเริ่มทําบ้านตุ่มรีสอร์ทที่จันทบุรีอ่ะอันนั้นเป็นไอเดียของผมที่อยาก,กทําแล้วผมก็บอกพ่อว่าเฮ้ยผมจะไม่ทํางานวงการบันเทิงแล้วนะผมจะไปอยู่ทําตรงนี้นะแต่ว่าวันนั้นพ่อไม่อนุญาตครับผมตอนนี้ตอนนี้อนุญาตแล้วครับผมมันเข้ามาในแผนของชีวิตเราแล้วเข้ามาในแผนชีวิตเราแล้วเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างอ่ะเราก็โตขึ้นด้วยงานลดน้อยลงด้วยเราก็ต้องไปทําในธุรกิจที่เราสร้างมาตั้งแต่แรก้วยครับชอบวิธีคิด ค่อยๆจัดสรรไปทีละน้อยเนาะถ้าสมมติว่าอยากไปใช้ธุรกิจห้องประชุมให้ติดต่อไหนมไม่มีโซเชียลอะให้ติดต่อไหนติดต่อเมียผม <c oughs> ติดตอ่อเมียผมแล้ว <c oughs> <c oughs> ติดต่อผมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้โปรโมทอะไรนะออไม่ได้โปรโมทอะไรเพราะว่าผมค่อยๆทําให้มันเสร็จแล้วโปรโมททีเดียวเลยแต่ว่ามันเริ่มใช้งานแล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> มันใช้มันใช้งานมาตลอดคือผมโชคดีที่ผมไปเซ็งต่อเขามา<อ>ไปซื้อไปซื้อของต่อเขามาแล้ว มันมีลูกค้าเข้ามาอยู่แล้วเรื่อยๆมันทําให้ผมช่วงนี้ยุ่งกับการวางแผนในการจัดห้องอย่างไรอะไรเงี้ยตอนนี้เสร็จไปห้องแล้วอีกห้องหนึ่งกำลังจะเสร็จวันนี้เพราะว่าลูกค้าเข้าพรุ่งนี้อย่างผมทาห้องวันนี้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้มีลูกค้าใช้เลยทันทีชื่ออะไรติดต่อยังไงตอนนี้ตอนเนี้ตอนเนี้ตอนเนี้ยังไม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อคือใช้ชื่อเก่าของเขาอยู่ใช้ใช้ชื่อเก่าเขาอยู่ชื่อชื่อเก่าเขาอ่ะชื่อซีคคาเฟ่อยู่หลังเซนทรับางนาแต่ชื่อใหม่ของผมเนี่ยชื่อแน แต่ยังไม่ได้ติดป้ายแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะไปไปซีคาเฟ่ก่อนแต่อนาเขาจะเปลี่ยนเป็นนปในเร็ววันนี้เออเออโอคติดต่อเขาไป้าไปดูในไอจีเมียเขาอะไอจีเมียอะไรยังไม่มีใครลงเลยครับยังไม่มีใครลงอะไรทั้งนั้นครับอะลูกค้าเก่าบอกต่อให้ด้วยขออาศัยลูกค้าเก่าแล้วบอกต่อกันแล้วก็ย้อนกลับมาเขาคงมีเบอร์กันให้แล้วเบอร์เบอร์วันนี้ไม่มีครับผมสุดท้ายสุดท้ายถ้าวันหนึ่งวิตาอยากอยากอยู่ในวงการบันเทิงครับเพราะว่าเฟื่องอารมณ์ ตระกูลกว่าเขาจะโตผมยังอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอยู่ไปยถึงยังอยู่ในวงการบันเทิงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเขาถ้าเขาอยากมันผมว่าอนาคตอ่ะมันมีอาชีพให้เลือกเยอะขอให้คุณเน่เก่งด้านนั้นจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องเก่งทุกอย่างหรอกสมมติคุณคุณอยากทําอะไรสมมติคุณเก่งเย็บผ้าคุณเก่งมันจริงอ่ะคุณเก่งมันจริงมันก็เป็นอาชีพได้เนาะแลวอาชีพที่ทํามันไม่จําเป็นต้องรวยไงไม่ติดเนาะไม่ติดผมจะไม่สอนลูกให้ต้องรวยต้องมีเหมือนคนอื่นแต่ผมจะสอนลูกให้มีความสุขกับสิ่งที่เงทํา คุณผู้ชมค่ะวันนี้น็อตบวริทค่ะขอบ,ค,บคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ